ขึ้นรถเมล์มาก็เดินเข้าไปที่ปั๊มครับผมที่ปั๊มเวลาเท่าไหร่เวลาประมาณก็ประมาณช่วง3ทุ่มกับ4ทุ่มครับ3ทุ่ม4ทุ่มครับช่วงนั้นจะคนไม่ค่อยพลุกพล่านครับแล้วก็ทำยังไงก็เดินไปที่ห้องน้ำแล้วก็ไปดูช่วงด้านหลังว่ามันมืดไหมมีคนไหมมาเลยครับพอดีช่วงจังหวะคนมันเปรียวก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปที่หลังร้านแล้วก็ใช้ควงนับที่กระจกด้านข้างแล้วก็มุดเข้าไปมุดเข้าไปข้างในแล้วก็ไปดูทรัพย์สินข้างในทรัพย์สินได้อะไรไปบ้างก็ได้แค่เงินในกล่องทิปครับเพราะว่าอยู่ในร้านเขามีตู้เซฟอยู่ในซึ่งเราไม่สามารถเปิดได้เราก็ได้ไปแล้วเราก็ออกไปทางไหนผมได้เงินไปแค่600 บาทแต่ว่าบาทแล้วหลังจากก่อเหตุแล้วเราไปไหนต่อก็กลับที่พักกลับที่พักเราพักอยู่ไหนที่บางบัวทองบางบัวทองนั่งรถไปไปจำคือสะพายเป้แล้วก็โพกหน้าแล้วก็เราจะเน้นปั๊มน้ำมันในร้านกาแฟทำไมเราเน้นร้านกาแฟในซอนนะเพราะมันยังไงในซอนเป็นไงพื้นที่มันเปลี่ยวแล้วก็คือมันมีต้นไม้ไว้บนต่างมีต้นไม้บางแล้วอย่างไม่มีคนอยู่ในร้านแล้วยังไงก็ต้องมีตังอยู่แน่นอนก็ไม่เกิดคิดว่าจะต้องมีเพราะบางสถานที่ก็ไม่มีเราทำมาประมาณกี่ครั้งแล้วลักษณะนี้พฤติกรรมน่าทำงาน30 กว่าล้านได้ครับ30 กว่าล้านส่วนมากเป็นร้านกาแฟเมสซอนอินทนินในปั๊มน้ำมันจะเน้นในปั๊มน้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าไม่มีคนนอนในนั้นไม่มีคนเฝ้าอ๋อไม่มีคนเฝ้าร้านไม่เรื่องขึ้นบ้านเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นคือมันเร็วอ่ะเนาะต้องขอดูกล้องปั๊ม2ตัว